ื่อเตยนะคะนนทวรรณเหล่าหเกียรติค่ะก็เรียนจบคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จบปริญญาโทจากโดมูสค่ะสาขา Luxury Brand Management ปัจจุบันทำงานด้านสื่อสารองค์กรค่ะหรือว่า Corporate Communication ที่ Accor คนนะชอบถามว่าแบบไปเรียน Luxury Brand เพราะว่าชอบซื้อของแบรนด์เนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพอเราทำงานอ่ะเราก็ได้สัมผัสว่าแบบการจะขายแบรนด์แบรนด์นึงอะค่ะ experience visual หรือว่าเป็นพวก branding อะค่ะสำคัญมากๆที่จะเชื่อมโยง product หรือว่าแบรนด์ไปยังกลุ่มลูกค้าค่ะการเรียน luxury brand management อะเนื้อหาจะคล้ายๆกับการเรียน business ทั่วไปมันก็จะเรียนวิธีการบริหารธุรกิจเรียน finance ต่างๆที่เป็นพื้นฐานค่ะแต่ว่าวิชา luxury brand อะค่ะที่มันแตกต่างออกมาเนี่ยคือเราจะได้เรียน case study ที่มาจากแบรนด์ luxury มันจะรวมถึงแบรนด์พวกแบบ hospitality food and beverageเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเลยที่มันเป็นลักชัวรี่แบรนด์มันทำให้เราได้เห็นเคสสตัดดี้ที่มันเจ๋งๆอะค่ะของลักชัวรี่แบรนด์แบบทั่วโลกเลยค่ะที่โดมูสเนี่ยวิธีการสอนมันก็คือการทำโปรเจกต์อะค่ะที่ได้คอลลาบอร์เรชันกับแบรนด์ต่างๆซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ระดับ global จะได้ร่วมงานกับเพื่อนค่ะที่มาจากหลายๆชาติให้เราแบบได้เห็นมุมมองต่างๆได้รู้จักวิธีการดีลงานกับเพื่อนต่างชาติประสบการณ์ตรงเนี้ยค่ะมันสำคัญมากๆเวลาที่เราได้มาทำงานในโลกแห่งการทำงานจริงๆอะค่ะก็ตอนที่ทำโปรเจกต์อะค่ะมีทั้งหมด4โปรเจกต์ที่เราต้องทำอะค่ะเริ่มด้วย strategic brand management นะคะอันเนี้ยได้ไปคอลแลบกับเป็กมิลานโนเป็นคล้ายๆแบบกูเม่ลักชัวรี่โกสลิสโตเขาจะรีแบรนดิ้งตัวเองให้ดูทันสมัยขึ้นโปรเจกต์ที่2อะค่ะวิชาดิจิตอลคอมมิวนิเคชันค่ะที่ได้คอลลาบอร์เรชันกับเซอร์จิโอ รอสซี่ค่ะเป็นลักชัวรี่ฟุตแวร์แบรนด์สัญชาติอิตาเลียนวิชาที่3เนี่ยเป็นวิชาแฟชั่นบายิงค่ะที่โดมูสจะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกเรียนวิชาจากสาขาอื่นๆนะคะเราเรียนลักชัวรี่เนี่ยเราก็สามารถเลือกวิชาจากลักชัวรี่เองได้แล้วเราก็สามารถข้ามไปเลือกวิชาของสาขาแฟชั่นแมเนจหรือว่าวิชาของ business design ตามที่เราสนใจส่วนโปรเจกต์สุดท้ายก็คือเป็น entrepreneurship through design ค่ะอันนี้จะเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เริ่มจนจบเลยค่ะช่วงที่เราจบโปรเจกต์ที่4อะค่ะทาง career service ของ Domus ค่ะก็จะได้เข้ามาคุยกับเรามาสนใจที่อยากจะฝึกงานด้านไหนทาง career service อะค่ะได้จัดที่ฝึกงานมาให้เราสัมภาษณ์ทั้งหมด4ที่อะค่ะท้ายเราก็เลือกไปฝึกงานกับ Biffy อะค่ะ Biffy Store คือมันจะเป็น luxury selected store อยู่ที่มิลานนะคะเป็น selected store เก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี60นะคะช่วงที่เข้าไปทำที่ Biffy อะค่ะเขากำลังจะขยายสู่ออนไลน์มากขึ้นเราก็เลยมีโอกาสได้ไปช่วยเขาทำคอนเทนต์ที่เป็นด้านดิจิตอลทั้งในเรื่องของการคิดคอนเทนต์บนเว็บไซต์การทำ EDM รวมถึงการไปช่วยเขาทำพวกโฟโต้ชูตติ้งต่างๆอะค่ะเข้าไปทำงานกับคนอิตาเลียนจริงๆได้เห็นเทสของคนอิตาเลียนจริงๆอะค่ะช่วงที่อยู่มิลานนะคะเป็นช่วงชีวิตที่แบบแฮปปี้มากๆแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศอิตาลีเองอะค่ะมีความรุ่มรวยทางด้านแบบวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นดีไซน์สถาปัตยกรรมอาหารการกินซึ่งการที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นอะทำให้เราได้เอนจอยแบบทุกๆโมเมนต์ของตรงนั้นเลยอะค่ะคือการที่ไม่ว่าเราจะเรียนสาขาวิชาอะไรมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องของการแบรนดิ้งการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจเนี่ยคิดว่าวิชา Luxury Brand เนี่ยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าการเรียนวิชา Luxury Brand อ่ะเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานหรือว่าการสร้างธุรกิจของ Luxury Brand วิธีการสื่อสารซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะเอามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารแบรนด์ของเราปัจจุบันนะคะทำงานด้านสื่อสารองค์กรนะคะหรือ Corporate Communication ที่ Accor ค่ะซึ่ง Accor เนี่ยเป็นเครือบริหารโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสอะค่ะคือดูแลด้าน Communication สาขาของตัว Accor เองแล้วก็แบรนด์โรงแรมที่อยู่ในเครือค่ะตั้งแต่เซกเมนต์ที่เป็น Luxury จนถึงเซกเมนต์ที่เป็นแบบ Budget Hotel เลยอะค่ะก็ดูแลแบรนด์แล้วก็โรงแรมที่อยู่ในภูมิภาค Upper Southeast Asia ค่ะการที่มี Advice Support อะค่ะทำให้การเตรียมตัวเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากๆคืออาร์ตไวซ์ค่ะก็คือเข้ามาช่วยตั้งแต่เริ่มวิธีการสมัครจริงๆเป็นโปรเซสที่มันค่อนข้างจะแบบคอมพลีเคทมากๆตอนที่สมัครอะค่ะต้องทำงานด้วยทีนี้เอาอาจจะไม่ได้มีเวลามากมีอาร์ตไวซ์มันก็เลยช่วยลดโปรเซสตรงนี้ไปได้เยอะมากๆอะค่ะ